โอ้ยโอกาสได้รถบลอดบลอดบลอดมินี่ก็มาน้ำเขาเลยโอ้ขาประจำเนาะถ่ายไว้ก่อนเด้อเดี๋ยวไปฮอดกลับลงมาเราบ่เห็นคนบางคนสิได้เจอนะแบ็คฟัดแบ็คฟัดแบ็คฟัดใครจะดื่มหลังจากเตรียมสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราก็ได้เริ่มออกเดินทางเนาะโดยอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในการเดินทางก็นี่ก็แมนน้ำดื่มแล้วก็อาหารพร้อมด้วยเครื่องดื่มต่างๆที่พวกเราจะต้องถือไปกินเพราะว่าเป็นการเดินทางในระยะ60กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะที่ว่ายาวนานที่สุดกว่าที่เราเคยจัดมาเจอกันอีกแล้วจะทิ้งคอยนะจะทิ้งคอยนะฉันจะทิ้งแกไปพูดนับจ้างแบกเลยคือตามนี้นะบายดีเนาะมื้อนี้กะมาเทรลอาดังวิวนัดเลี่ยนกะบ่ฮู้ว่าสภาพตัวเองสิเป็นยังไงคนหลายเนาะนี่เนาะสุดยอดเลยนี่เป็นมหากรรมมหากรรมเทรลนี่นะมันเป็นแบบอีเวนต์นึงเลยเนาะงานนึงเหรออันนี้ผู้สาวขี่ห้ายเนาะฮาวมาอันนี้นะอันนี้เขาฮาวมาตรงแห้งเตียงลงมาตรงร้อยบาทครับเด้เออบ่แม่นใส่จนเบิดเห็นงานแล้วใส่ชุดขี้บ่ได้เนาะต้องคือเราต้องมาได้เฮาต้องถือกระเตียงไปได้มาได้ครับอย่าดวดจะเดือดฮ้อนหมูซึ่งในการเดินทางครั้งนี้แมนพวกเฮาใช้เส้นทางในการเดินอ้อมไปบริเวณอ่างเขื่อนน้ำมังเนาะซึ่งว่าช่วงนี้แมนน้ำขึ้นเหตุให้การเดินทางค่อนข้างลำบากเพราะว่าต้องได้ข้ามได้ปีนได้โดดบรรดาห้วยน้ำต่างๆก่อนที่พวกเฮาจะม้นออกจากในจุดของเขื่อนอ่างน้ำมังเอาเลยตอนนี้แหละที่เห็นโอ้ได้ดีโหดก็ได้นะเขาจะไปแจ็คกันอยู่เพิ่งเป้าหมายอยู่จังถึงพุ่นนะเออพวกมันเดือนนั้นอยู่ใกล้ๆนะหมดใจแล้วใจ6กิโลแล้วตอนนี้ไอ้น้องสบายชิวจังไหนเป้าโค้ยแหลมโอ้คักเรื่องอันไอ้เจ็กข้ามห้าแบบพวกเฮาฮอดที่กิโลเมตรที่11นะจะเอาน้ำไปเสื่องไว้เป็นจุดที่เฮาจะกลับมาเพื่อเก็บเอาน้ำนะมื้อนี้เอาน้ำมาจากโล2
องสามโลไปละประมาณนั้นประมาณเขาค่อยกับประมาณสามเสียงเสียงไม่ครึ่งนึงเสียงไม่ครึ่งนึงเนาะขามาเราค่อยมีน้ำกินเนาะไอ้พุทธเบิ้งเอากระเป๋าแล้วเพื่อนดอไม่ใช่จักรโลเพื่อนดอโอเคไปเอาไปสิเอาน้ำไปเสียงกันเด้อไม่ขึ้นนะพี่ได้ลงแทนครับพร้อมถ้าเปิดมามันก็เป็นบึ้ดบึ้ดบึ้ดเหมือนกันบีบ้าให้พลังงานทันทีพลังงานนี่อ๋อสุดยอดป่ะแซ่บมีคุณค่าเป็นยังไงก็ได้มีฮันนี่แซ่บปล่อยบ่ได้ออกมาจากจับไปบ้าเลยปล่อยออกมาแจกค่อยๆบีบๆบักกาดละมีบักกาดได้แก้วป่ะจะเอามาบอกบีไปเอาน้ำเจ้ากันคนๆนี่ก็มาแจกเขาแล้วแซ่บตัวเองบ่จับตอนนี้จุดๆอย่างก่อนไอ้ที่ไม่ในรถกันจุด3แยกจุด3แยกก่อนที่เฮาพักเนาะก่อนที่เฮาจะอีกประมาณ4กิโลก็จะฮอดผู้กองเข่าตอนนี้เรามานั่งไอ้ท่ากันเนาะท่าทีมที่มาทางหลังตอนนี้พวกเขาฮอดบริเวณตีนภูกองเข่าแล้วนะซึ่งตอนนี้แมนเวลา 10:15 ถ้าหากว่าทีมย่างไวๆนี่เอาคาดว่าประมาณ 12:30 น่าจะฮอดผาได้ผารางผู้กองเข่าเนาะตอนนี้นะโอ้เมื่อยตอนนี้เราอยู่นะกิโลเมตรที่16เนาะอยู่ระหว่างกลางผู้กองเข้าแล้วก็ตัวผาใดผ่านนั่นเนาะอยู่ระหว่างกลางกึ่งกลางในตอนนี้เดี๋ยวเขาจะต้องไปอีก10 โล 15 โลประมาณเนาะประมาณนั้นป้าอีกโอเคสู้สู้เป็นยังไงชายนูนีเบิ่งเด้อ destination it's okay it's okay เกือบกูตายเกือบกูตายใครจะฮอดพักแต่ได้พักแล้วตอนนี้มาต้องมายืดขาอยู่นี่เนาะเบิ่งตัวอย่างไม่ใส่สร้างนี่ได้สบายแหละถือคันโฮมมาบ่ฮ้อนกินแล้วก็เอามาไปปั่นกันกินได้สหายต้อมได้มีปิ้งนกเขาบอกนกแอนจุ้งเจ้บ่เขาบอกว่าปิ้งนกแต่เบิ่งขามันคือขาไก่นี่เว้ยคือขาไก่น้อยนี่แต่เขายืนยันว่าเป็นปิ้งนกเห็นเนาะวันนี้พวกเขาฮอดที่บริเวณตีนภูของผาใดเนาะซึ่งน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ1 ชั่วโมงก่อนที่จะขึ้นไปฮอดจอมภูผาใดแล้วจึงไปต่อยังบริเวณหน้าผาดังมันขึ้นไปนะหมอกเฮ้ยมันมีทางเหรอมีอะไรหมอกมาแล้วเนาะท่านผู้ชมเห็นบ่ขึ้นตีนแม่นนี่ใกล้สิบ่เห็นหลังหยังละขึ้นตีนมันหมดบ่เห็นหยังเลยมันยากไปซิวๆซิวๆ10 กว่านะเห็นบ่ขานี่ซิวเลยเนี่ยขานี่ซิวมัดกล้ามมันตีนตัวข้างลุมนะเอามักหญ้าบ่ให้เว้ามีแต่หมอกเห็นแต่หมอกมือฟ้าเห็นแต่หมอกขาวเข้าเสร็จแล้วเชียวระหว่างทางจะไปผาดังหายังกูหู้แล้วกูเมื่อยแล้วกูไปไม่ได้แล้วพี่จะลังลงไปเนาะอันนี้เป็นจังไดเป็นจังไดแนวไม่เห็นอย่างเลยท่านผู้ชมมื้อนี้หมอกลายอีหลีตอนนี้อยู่ที่จอมภูผาใดเนาะอีกประมาณ6หรือ7กิโลเมตรเราจะฮอดผาดางลมแห้งโอ้เห็นอย่างเลยมีแต่เมฆซึ่งหลังจากจุดนี้ไปแมนแอดมินได้
ลงกับทีมเนาะโดยลงออกไปคนเดียวขึ้นไปถึงภูผาไดแล้วก็ได้ย่างไปคนเดียวประมาณ2ชั่วโมงกว่าเนาะจังซอกหาทางลงแล้วจริงไปลัดเบิ่งว่าจะเห็นทีมมาฮอดบ่ถ้าว่าเห็นก็สิไปต่อเนาะโดยในลงไปนี่ก็มันได้ไปเจอฟุงว่าฟุงคอยเนาะโดยถูกฟุงว่าฟุงคอยเจ้าถิ่นไล่เนาะต้องได้ใส่เกียร์มาแล่นเพจ3หนีตายคนเดียวหลังจากหนีฟุงงัวฟุงควายมาประมาณ15นาทีเนาะก็จริงมาเห็นทีมที่นำมาทางหลังเนาะจริงได้ตัดสินใจย่างไปต่อเนาะโดยจะย่างลัดเพื่อไปพบกับทีมอยู่ด้านทางด้านหน้าทีมที่นำมาเห็นบ่ครับท่านผู้ชมอยู่ใกล้ๆหั่นเดี๋ยวสิซูมให้เบิ่งชื่อ8คนอยู่หันกำลังสิขึ้นไปยังบริเวณที่เมื่อก่อนที่เฮาอยู่จอมภูผาไดเฮาจะแนมเห็นตรงนี้คล้ายๆเป็นรูปสันหลังของไดโนเสาร์นะอย่างนี้ก่อนที่จะไปฮอดบริเวณหน้าผาผาไดนั่นเองยังอยู่เห็นอยู่ยังเหลือประมาณ2กิโลเมตรนี่เนาะมีห้องหอยของพลานหินซึ่งเบิ่งแล้วคือหอยตีนเนาะน่าจะมีคนที่ศรัทธาเอาหินมากองไว้อาจจะถือว่าเป็นหอยพระพุทธบาทนะอาจเป็นจุดอีกอย่างสักอย่างซึ่งว่าเขาพูดน้ำหมอกนั่งไหลมาตลอดเนาะบดบังครับทนิยภาพมาตลอดบึดท้องฟ้าเปิดบึดท้องฟ้าปิดนะซึ่งเป็นปกติของภูสูงเนาะเห็นไหมว่าเมื่อเกลือกำลังปีนเข้ามามีอย่างมึงหากลงกว่านี่ตอนนี้เลยไปรักกินข้าวแล้วเนาะอาหารคนปลาแจ๊บบ่อเป้าหางแฮมคือบุกินข้าวเท้านี่โอ้ยอิ่มแล้วโลโลจำนี่นะบุกกินข้าวก็ได้ปาบีบอสวนไปกินน้ำแนวโอ้แซ่บเดียวมีปลาซาบะเดี๋ยวอาหารทะเลปลาซาบะเดี๋ยวอาหารทะเลซีฟู้ดขึ้นมาอยู่จอมพูเนาะเออแซ่บซอยกินข้าวแล้วก็จักหน่อยจีเดินทางต่อเนาะยังประมาณอีกไล่เฮียลูกเรือปลาวีเด้อนั่นน่ะอีก3กิโลสิฮอดหน้าผาด่างเนาะโดดลงสุดจ้องนี่จะหมอกบ่เห็นยังเลยตอนนี้หมอกลงแฮงเนาะแนมบ่เห็นคนที่ย่างอยู่ทางหน้าละแล้วก็รู้สึกว่าหนาวหนาวเลยแต่บ่ได้แม่นเย็นคล้ายๆกับว่าเป็นยามหนาวนี่สภาพอากาศยามฮอนของตุ้มเมืองเวียงจันทน์นะแต่ว่าถึงภูเขาควายแห่งนี้มันหนาวน่าจะอยู่ประมาณ18องศาหรือ20องศารู้สึกหนาวเลยบาวีที่อยู่ห่างแค่10เมตรเนาะเกือบแนมบ่เห็นฮอดแล้วบ่ฮายฮายฮายสวัสดีครับฮัลโหลนี่คือภูผาผาผาดังเนาะผาดังแล้วตรงนี้จะเป็นจอมน้อยที่เขากำลังจะไปอีกจอมหนึ่งอ๋อทันเด้อเว้นตอนบ่าย3แทบจะบ่เห็นและตอนนี้พวกเราอยู่ที่จอมยอดสูงสุดของผาด่างนางนอนเป็นเทียบห้อยแล้วนะ
ระยะทางตอนนี้แม่น30กิโลเมตรซึ่งถ้ากลับไปก็ต้องย่างขับไปอีก30กิโลเมตรนะซึ่งน่าจะ10โมงกลางคืนน่าจะฮอดที่เห็นอยู่ด้านหลังแม่นรูปพระที่สลักอยู่ถึงก้อนหินเนาะถึงได้ชื่อว่าผาดางนางนอนนั่นเองเป้าหางแห่งฮอดแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งภาพบรรยากาศเนาะรูปพระพุทธรูปแกะสลักจากก้อนหินเนาะซึ่งอยู่ถึงภูผาดางนั่นเองเนาะซึ่งมีอยู่หลายองค์เรียงรายกันไปซึ่งคาดว่าเมื่อก่อนนี่น่าจะเมนยุทธีบรรดาพระเพิ่นมาทุดงแล้วก็มาานั่งจำศีลภาวนาอยู่เนาะซึ่งอยู่บริเวณงูหินตัวนี้ทางด้านลุมสือว่าสามารถป้องกันแดดลมฝนได้เนาะเพิ่นอาจจะเป็นบอนที่เพิ่นนั่งกรรมฐานเสียงอ้อมจากผาหินอันนี้ก็มีการแต้มรูปของพระพุทธรูปไว้นี่จะเป็นบริเวณถึงจอมสูงสุดคำเขียนจากเหล็กไฟเนาะอ่านว่าหลวงปู่ผ้าขาววัฒนวัดพระบาทภูเขาควายได้พาลูกหลานซ่อมแซมขึ้นใหม่พ.ศ. 2559ขึ้น8คำเดือน5นะหมอกกำลังติวขึ้นจากกระทบมาหน้าผาเนาะแล้วก็ขึ้นหาภูเขาเย็นสบายดีใจลายมึงสิไปอีกบ่ส่วนหนึ่งของอ่างน้ำงึมเนาะหมอกกำลังกระทบขึ้นมาหน้าผาหมอกกำลังมามึงจิไปซ้ายเอาให้หลอดผ่านค่อยมานี่นะเขาอยู่นี่ตัวนี้โอ้ยนี่ไงนี่คือจุดไฟไหมคุณเบิ่งหมอกมันขึ้นหน้ามานะป้าโถงามเลยป้าหมอกมาบาดเดียวหายแล้วหักยังซาหลังจากซื่นสมธรรมชาติและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาบรรดาพระพุทธรูปที่อยู่บริเวณผาดางนางนอนไปที่เรียบร้อยแล้วพวกเราก็เริ่มหีบเดินทางกลับทันทีเพราะว่าณตอนนี้แม่น 5:30 แล้วเนาะซึ่งเราจะต้องเดินทางอีกระยะทางบ่ต่ำกว่า28กิโลเมตรเพื่อกลับไปยังจุดที่เราจอดรถเดี๋ยวน้อยเนาะเออแต่มันแนมเห็นยุกไก่ๆพุ่นน่ะเออเจี๊ยบอันนี้บ่ขึ้นเนาะบ่ขึ้นเนาะบ่พุ่นหรือว่าสิขึ้นไม่นะไม่ปงควายเนาะหรือว่าปงกระทิงเป็นจุดที่ว่าวัวควายมากินน้ำแล้วก็มาแส่น้ำอ่ะจะเห็นได้ว่าเกียงสะอาดเลยอ
มันถึงภูถึงภูยังถึงภูผาดางอยู่เลยเนาะเออผาได้ตอนนี้6โมงแล้วยังอยู่นี่อีกประมาณ3บ่ายโลงานเข้างานเข้าแล้วงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วบินตกแล้วยังอยู่ถึง6โมงยังอยู่นี่ไปมองดูว่าต้องขึ้นได้บ่จะมันมีกี่หินตัวนึงอ่ะนะเสียงสุดท้ายมุมมองจากผาใดผู้ผาใดหลังจากตะเว้นตกดินแล้วพวกเราก็เดินทางท่ามกลางความมืดเนาะถือว่าเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างลำบากเพราะว่าเราบ่สามารถแนมเห็นเส้นทางใดและก็ต้องใช้เพียงแต่ไฟสายเท่านั้นในการเป็นตัวช่วยในการเดินทางพวกเรากลับมาฮอดจุดที่จอดรถประมาณ 10:30 เนาะซึ่งว่าเป็นประสบการณ์เดินป่าระยะเกือบ60กิโลเมตรที่ลำบากและก็เป็นเส้นทางที่ยาวนานและก็ยาวไกลที่สุดในระยะที่พวกเราเคยได้ย่างมาเนาะแต่ถือว่าทุกคนก็สามารถเห็นได้เนาะโดยในการเดินทางครั้งนี้ถือว่าทุกคนประสบผลสำเร็จที่ว่าไปฮอดไปถึงจุดหมายปลายทางและกลับมาฮอดจุดที่พวกเราเริ่มต้นด้วยความปลอดภัยจนกว่าจะพบกับการผจญภัยในครั้งต่อไปสำหรับมื้อนี้สบายดีเร็วนะ